อย่าเพิ่งเริ่มหาแฟนต่างชาติจนกว่าคุณจะฟังคลิปนี้จบค่ะโค้ชเอมนะคะอยู่ในวงการเส้นทางสายฝอมามากกว่า10ปีค่ะวันนี้เอมจะมาเล่าให้คุณฟังว่าคนที่เขาอะค่ะประสบความสำเร็จในการมีแฟนต่างชาติหรือคนที่เขาฮอตฮิตในการมีแฟนต่างชาติแล้วหนุ่มๆเข้ามาตลอดเวลาเขาทำอะไรกันแล้วขณะเดียวกันทำไมคุณแชทตั้งนานคุณถึงยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีจริงๆแล้วความสำเร็จนะคะมันตัดกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณลองมาเช็คในชุดความเชื่อของคุณก่อนเลยค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากมีแฟนต่างชาติเพราะว่าเห็นคนอื่นมีแล้วอยากจะมีบ้างแล้วลองเข้าเว็บเดทดูเผื่อว่าจะได้เผื่อจะฟุกกับเขาบ้างถ้าคุณคิดแบบนั้นนะคะต่อให้คุณแชทเท่าไหร่คุณก็จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อนะคะว่าตัดสินใจแล้วจะมีแฟนต่างชาติแล้วจะตั้งหน้าตั้งตามุ่งในเส้นทางสายฝอให้มันประสบความสำเร็จแค่คุณมีความเชื่อแบบนี้นะคะต่อให้ระยะเวลาจะนานเท่าไหร่แต่คุณลงมือทำแล้วมันไม่หยุดนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนต่อให้คุณจะคุยแล้วเดทแล้วยังไม่คลิกแต่คุณก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดของคุณนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณมาเล่นๆคุณมาแบบลองดูก่อนชีวิตนะคะโลกก็จะให้คุณแบบเล่นๆให้คุณแบบลองดูก่อนคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จสักทีค่ะคนที่เขาสำเร็จจริงๆนะคะเอมจะบอกเลยว่าเขากัดไม่ปล่อยค่ะแล้วเขาก็จะเอาจนได้ค่ะคุณลองไปเช็คเลยนะคะคนที่คุณรู้จักหรือคนที่มีแฟนฝรั่งเขาจะมีชุดความเชื่อแบบนี้กันทุกคนค่ะถ้าชอบฝากแชร์ให้เอมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ